เตรียมต่างเฮ็ดค่ะจัดเรียงเตรียมยืมมาพี่น้องเบิ่งแต่เฮ็ดนั่นแหละอย่าเบิ่งกำลังย่างเฮ็ดไว้พี่น้องหอมหอมกลิ่นหอมคงเลยตากไว้ตากไว้พี่น้องนี่เขานี่แหละเครื่องดีไฮเกรดนี่ค่ะเครื่องในปิดน้ำเฮ็ดนะคะใส่ไฟอ่อนๆเปลืองไฟขนาดพี่น้องเอ้ยซิปกุสมงกับบ่แห้งตากพุ่นละย่ามได้กลับเมืองไทยพุ่นละค่ะจึงเอากลับไปนำบอกแม่ถ่าเด้อเพราะว่าบ่ไหวค่ะส่งไปแล้วมันแพงเลยตะกี้ส่งไปแล้วเฮาบ่ได้เสียภาษีค่ะเดี๋ยวนี้เมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาคิดเสียภาษีค่ะแถมเฮาจ่ายแพงขึ้นบ่พอแล้วค่ะเราจ่ายทุกอย่างนะคะจ่ายแล้วเฮาบ่อยากให้แม่หรือว่ารับปลายทางแพงอะค่ะเรายอมจ่ายเงินทุกอย่างไปฮอดเมืองไทยก็ยังไปชาติแม่อีกนะที่เมืองไทยนะแม่ไปรับเสียเงินจักเท่าใดพันแค่เฮ็ดซื่อๆนี่อยู่ทางนี้ก็ส่งไปก็เสียเงินจักเท่าใดพันแม่ก็เลยบอกเออพุ่นละถ่ายลูกกลับเมืองไทยก็จังเอามานำจังหิวไปนำบ่ต้องส่งดอกเพิ่นว่าคอนโดเฮ็ดโอพี่น้องกาเฮ็ดกันยังไงตาไปชุบแป้งทอดเนาะพี่น้องเหมือนเอเนี่ยเลยไอขนมเรน่ะนะมันฝรั่งทอดกรอบนี่ทำแผ่นใหญ่ๆเลยแต่บางๆนี่ค่ะเห็ดเต็มทุกชั้นเดี๋ยวก็สิมาอบกันเดี๋ยวสิอบแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องอบตั้งเวลาค่ะเปิดก่อนเอากี่ชั่วโมงดิเอา10เลยเอาไปเถอะ
115นะ start where we เรียบร้อยนี่ค่ะเฮ็ดต่างแห่งกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องนี่แหละค่ะลายสั้นเยอะซิปสั้นนะคะแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดซิปสั้นที่ตากไปนะคะได้ประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยได้ประมาณนี้พอมันแห้งแล้วมันก็บ่หลายดอกพี่น้องถ้ามันแบบสดๆมันก็สิเบิ่งคือว่าหลายถ้าเฮาตากแห้งมันก็บ่หลายประมาณนี้ค่ะนี่เนี่ยค่ะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวจะตากต่อมีอีกพี่น้องมีอีกเดี๋ยวสิตากต่อค่ะนี่เห็ดไก่มีอีกค่ะมีเห็ดไก่นี่เนี่ยค่ะจะตากต่อแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ